สวัสดีจ้ะวันนี้ไปเก็บผักมากลับมาจากเที่ยวแล้วรู้สึกว่าผักมันโตขึ้นมากเลยอ่ะก็เลยเก็บมากินดีกว่าจะทำสลัดก็ไม่มีเวลาทำแล้วอ่ะเนี่ยเต็มเลยอ่ะเยอะมากแล้วก็จะมีแครอทมะเขือเทศแล้วก็แตงกวาแล้วนี้ก็จะคือจะเป็นปูอัดอ่ะจะเป็นปูอัดแล้วก็จะมีอันนี้คืออะไรเขาบอกว่าเป็นคางปลาหมึกเหรอเอาไปลวกแล้วอ่ะเอาไปต้มแล้วอ้าวทำไมเค็มอ่ะอ๋อตอนลวกอ่ะใส่น้ำเกลือใส่เกลือเข้าไปอันนี้เป็นน้ำจิ้มน้ำจิ้มแจ่วนะคะอืมอร่อยดีอ่ะอันนี้ก็จะเป็นวาซาบิไงกล้องมันชัดๆอ่ะมากเลยวางตรงไหนดีให้เห็นค่ะตรงนี้แล้วกันไม่เคยถ่ายแบบนี้เนาะไม่เคยถ่ายมานานแล้วลืมแล้วด้วยว่าถ่ายยังไงพูดไม่ได้ตรงกับกล้องด้วยอันนี้ก็จะเป็นปูอัดก็จะมีวาซาบินะคะวาซาบิกับซีอิ๊วข้อที่เขาให้มาซื้อมา2ห่อเอามากินกับผักที่เราปลูกเองเป็นผักสลัดอะค่ะผักสลัดอร่อยวาซาบิขึ้นจมูกกินน้ำจิ้มแจ่วตาเลยแล้วไม่รู้หันไปทางไหนแล้วเนี่ยอันนี้ก็คือมะเขือเทศของญี่ปุ่นยี่อะไรนะพันบินจิเอาไม่ไปปลูกแล้วเหมือนกันออกดอกแล้วเดี๋ยวถ้ามันเป็นลูกแล้วติดลูกนะก็จะเอามาให้ดูจิ้มมั่วแล้วไม่รู้จะทำอะไรอ่ะแล้วจะทำสลัดก็ไม่มีเวลาแล้วมันเบื่อแล้วด้วยอ่ะก็เลยเอามากินแบบนี้ดีกว่าพอดีไปซื้อน้ำที่ห้างแถวบ้านก็เลยอยากกินปูอัดขึ้นมาก็เลยซื้อปูอัดก็ได้เห็นพี่ๆเขากินปูอัดแล้วก็อยากกินเมื่อวานดูคลิปจมูกต้องโฟกัสตรงนี้ใช่ไหมกลับมาเจอฝุ่นเต็มเลยโรคระบาดก็เยอะด้วยตอนนี้
จริงอยากทำไอ้เนี่ยตำซั่วป่ะมันไม่มีขนมจีนอ่ะตอนนี้ห้างปกติมันจะมีนะวันนี้ไม่มีผักก็สดสดสดมากเลยอ่ะแล้วสบายใจมากเลยผักปลูกเองแต่ผักมันเริ่มขมแล้วแสดงว่ามันนานแล้วอ่ะสลัดปกติ30วันเขาจะเก็บละถ้ามันเกินแล้วมันก็จะออกขมๆต้นมันยาวมันยืดละจะเป็นดอกแล้วเนี่ยแต่ก็กินได้ไม่มีอะไรอร่อยวาซาบิแล้วจริงๆเขาให้2อย่างนะซีอิ๊ว1ถุงวาซาบิ1ถุงก็เป็นอันนี้2ถุงก็มีอย่างละ2ก็ใส่แค่อย่างละถุงไปเที่ยวสนุกมากเลยไปคนเดียวอ่ะแต่ไปกับทัวร์นะแต่ว่าไปคนเดียวรู้สึกเรารู้เลยว่าเวลาเราไปคนเดียวอ่ะเราไม่ต้องมีภาระที่จะต้องแบบมาห่วงใครนู่นนี่นั่นเขาจะกินข้าวยังไงจะนอนยังไงต้องอาบน้ำจะต้องมันวุ่นวายกับการที่ไปหลายๆคนอ่ะไปครั้งนี้ทำให้รู้ว่าเราเหมาะที่จะไปเที่ยวคนเดียวมากกว่าแต่ทีเนี้ยปัญหามันก็มีปัญหาที่ว่าเราก็ไม่มีเพื่อนกินข้าวถ้าวันไหนเป็นวันฟรีอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราไปกับทัวร์เขาก็ไม่ได้มาดูแลอะไรเรามากมายอย่างไปเดินช้อปปิ้งอะไรเราก็ไปคนเดียวลงมั่งอะไรมั่งถามคนนู้นคนนี้มั่งแล้วภาษาอังกฤษเราก็ไม่ได้เก่งจ๋าอะไรอย่างเงี้ยแต่ถือว่าโอเคสนุกดีอากาศก็ดีด้วยแล้วก็ไปแลกเงินที่ของอะไรนะทเวนวิกตอเรียหรอวิกตอเรียอะไรสักอย่างที่มันเป็นสีชมพูอ่ะอัตราแลกเงินที่เนี่ยเขาจะไม่รู้เลทที่อื่นยังไงนะแต่ที่เนี่ยริงกิตมาเลเซีย1ริงกิตมาเลเซียเอาเงินไทยไปแลกคือ7บาท45สตางค์ก็คือถือว่าโอเคแต่ที่อื่นน่ะเลทที่อื่นอาจจะดีกว่านี้แต่ที่แถวบ้านน่ะมันจะมียี่ห้อนี้คือเขาเรียกว่ายี่ห้อสีชมพูมันจะมีสีส้มสีเขียวอะไรอย่างเงี้ยที่แลกเงินน่ะแล้วเวลาแลกคืนก็โอเคมันไม่เจ็บตัวมากแลกคืนตอนแลกมาเนี่ยก็คือซื้อมาเนี่ย 7.45 ตอนแลกคืนก็ 7.2 กว่าเอาเงินไปไม่เยอะ 6,600 เหลือกลับมาประมาณ 1,300 เราแลกคืนแล้วก็เก็บไว้เป็นที่ระลึกบ้างอะไรบ้างเงี้ยก็เหลืออยู่ 2,200 กว่ามีเหรียญมีอะไรคือที่สำคัญคือริงกิตเนี่ยแม้จะเป็น1ริงกิตที่เป็นแบงค์บาทแบงค์1ริงกิตเนี่ยก็คือแลกคืนได้หมดเลยแต่เหรียญนี่ไม่แน่ใจแต่ก็คือเก็บไว้เป็นที่ระลึกคือโอเคมากเลยอ่ะของเขาของกินก็คือมันก็มีถูกมีแพงอ่ะเน้น Family 7อย่างเดียวอาหารถามว่ากินได้ไหมก็กินได้ทุกมื้อที่เขาเลี้ยงแล้วแหละเพียงแต่ว่าเราออกมาก็มาซื้อของร้านโชห่วยละอะไรกินอย่างก็มีของร้านข้างทางก็มีนะอย่างไปที่ตลาดก็มีเนื้อแพะย่างเนื้ออะไรเงี้ยจะเป็นเสียบไม้เป็นลูกชิ้นอะไรพวกนี้แต่ก็ต้องดูที่ดีเพราะเราไม่กินเนื้ออย่างเงี้ย
เราก็กลัวจะไปเจอเนื้ออะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ค่อยกล้ากินแต่ก็กินได้นิดๆหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะก็เห็นพี่ก็ซื้อกินเหมือนกันก็เป็นอีกแบบนึงแล้วที่นู่นน่ะสตรอเบอรี่อ่ะไปชิมแล้วนะหลายๆร้านถามว่าอร่อยไหมเปรี้ยวถ้าคอสตรอเบอรี่อ่ะก็คือคงชอบนะแต่นี่เป็นคนไม่ค่อยชอบสตรอเบอรี่เท่าไหร่แต่ก็กินได้ตอนนั้นที่ซื้อมาล่าสุดนะที่ตลาดมัน3แพ็คกับอีก1แพ็คเล็ก10ริงกิตก็คือถือว่าถูกมากนะเท่าก็70กว่าบาท3กล่อง70กว่าบาทเยอะอ่ะกล่องนึงก็ประมาณสัก2ขีดครึ่งนะคิดว่า2ขีดครึ่ง3ขีดได้แต่มันจะออกเปรี้ยวๆหน่อยนึงอ่ะคือถ้าตอนนั้นน่ะนึกถึงพริกเกลือเลยอ่ะถ้ามีพริกเกลือคงหมดแล้วทิ้งมั่งกินมั่งอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายก็กินไปแพ็คกว่าๆที่เหลือก็ทิ้งเพราะว่ามันสุกเต็มที่แล้วอ่ะแล้วอากาศตรงนั้นมันไม่ค่อยเย็นเท่าไหร่จำไม่ได้ว่าตลาดอะไรละลืมไปละมันไม่ใช่ในไม่ใช่ในเกตติ้งหรือในคาเมลอนคาเมลอนนี่จะเย็นมากเช้ามาเนี่ย16องศาเลยสบายมากชอบอ่ะตรงคาเมลอนอ่ะแล้วก็ไล่ชาพอพักคาเมลอน1คืนลงมาก็ไปเที่ยวไล่ชาเขาปลูกแบบตรงหุบเหวหุบเขาเรียกหุบเขาอะแล้วเราก็ลงไปถ่ายรูปลงไปไม่ได้ฟรีนะต้องเสียเงินกี่ลิงกิตนะจำไม่ได้ว่า2หรือ3ลิงกิตเนี่ยถ้าไม่เกิน3ลิงกิตเราก็ไปจ่ายเงินแล้วก็ลงไปถ่ายรูปก็เราก็ไปเสียแล้วก็ลงไปถ่ายเพราะว่ามันเราก็ไม่ได้มาบ่อยๆก็เลยไปชมบรรยากาศอากาศก็เย็นแล้วก็มีฝนลินๆหน่อยแล้วก็ใส่หมวกถ่ายคือโอเคขึ้นกระเช้าก็สนุกดีอ่ะเพราะว่ามันน่ากลัวกว่าเวียดนามถามว่าประทับใจอะไรบ้างประทับใจนี่คงประทับใจเรื่องอากาศชอบอากาศมากตอนแรกไม่คิดที่จะไปมาเลเซียเพียงว่าจะไปไต้หวันทีนี้ไต้หวันอ่ะมันเต็มตั้งแต่ก่อนปีใหม่แล้วก็เต็มพอเลยปีใหม่แล้วคิดว่าคนมันน้อยแล้วล่ะเราก็เลยไปจองไปถามหลังปีใหม่ไปแล้วก็เต็มอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแกล้งถามเซลทัวร์ถามว่าแล้วมาเลเซียมีไหมเขาบอกมีที่สุดท้ายไปเลย2วันไปเลยโอเคมันก็คือโอเคอ่ะใช้ได้อ่ะตอนไปเกตติ้งอ่ะเขาก็บอกว่าให้เตรียมกระเป๋าไปกระเป๋าใหญ่ก็ต้องฝากไว้10ริงกิตค่าฝากโอเคก็ฝากแล้วเอากระเป๋าเป้ไปแล้วก็กระเป๋าสะพายคอสบอดี้อะไรเงี้ยไปใบหนึ่งกระเป๋าสะพายบ่าใบหนึ่งแล้วก็ใส่เสื้อผ้าไปกะว่าหนาวเต็มที่เลย20องศานิดๆอ่ะไม่หนาวอ่ะแล้วเราเดินเที่ยวเดินซื้อของในเกตติ้งมันจะมีห้างอยู่นั้นใช่ไหมก็ไปเดินมันก็เหนื่อยอ่ะก็เลยยิ่งร้อนๆอย่างเลยก็เลยไม่ค่อยหนาวแล้วโรงแรมเขาอ่ะมันจะสูง24ชั้นจะมีบางตึกก็มี1ถึง13บางตึกก็คือถึงชั้น15ถึงชั้น24อะไรเงี้ยว่าไปเลยอยากขึ้นผิดลิฟต์คือหลงเลยอ่ะในเกตติ้งมีอะไรอีกอ่ะมีคาสิโนแล้วก็เดินผ่านไม่ได้เข้านะมันไม่ควรที่จะเข้าอ่ะแค่เดินผ่านก็กลิ่นบุหรี่หึงแล้วอ่ะก็ไปซื้อเสื้อผ้ายูนิโคอะไรเงี้ยไปซื้อเซเว่นไปในวัดสันไปอะไรเงี้ยแล้วพี่บางคนก็ไปร้านโค้ทร้านอะไรเงี้ยร้านเสื้อผ้าเราก็ไม่ได้ไปก็จะไปหาซื้อแบบพวกโลชั่นน้ำหอมครีมอะไรเงี้ยมาฝากเพื่อนๆแล้วก็ขนมเล็กๆน้อยๆช็อกโกแลตแล้วเครื่องสำอางเนี่ยถามว่าถูกไหมถูกมากยิ่งในวัดสันยิ่งถูกมากแต่ว่าถูกแล้วมีให้เราซื้อไหมเพราะว่าจะมีวัยรุ่นอ่ะเขาไปแบบเวลาลดราคาเขาก็จะไปออยู่ตรงนั้นตรงเคาน์เตอร์อ่ะตรงเชลที่เขาวางเครื่องสำอางอะไรพวกนี้ก็จะเป็นกลุ่มๆเลยเราก็บางทีไม่สามารถที่จะเข้าไปเลือกได้ไม่ใช่เขาไม่มีมารยาทนะเขาก็ซื้อเหมือนกันเพียงแต่ว่าของบางอย่างที่มันถูกกว่าแต่เราต้องรีบไปซื้อเพียงแต่ว่าวันนั้นเราไปอ่ะตอนไปเดินอ่ะมันเย็นมากแล้วไงของก็คือหมดอย่างลอรีออลใช่ไหมลอรีออลเมมเบรีนหรือเปล่าแป้งอ่ะจาก390กว่าบาทเลยสักอย่างที่นู้นคือ200กว่าบาทแล้วก็ที่เขียนตาอะไรอย่างเงี้ยก็เหลือ100กว่าบาทจาก
ที่ว่าเรา200กว่าบาทอะไรอย่างเงี้ยก็ซื้อมาอย่างเสื้อผ้ายูนิโคอย่างเงี้ยเน้นไปยูนิโคก็500 600ก็ลดลงมาครึ่งนึงเลยอะแต่เป็นบางรุ่นนะบางรุ่นก็ไม่ลดเยอะอาจจะลดแค่ 2-300 อย่างสมมุติว่ากางเกงยีนตัวละ 1,400-1,500 บ้านเรานะของเขาก็เหลือ 1,200 กว่าโอเคอะทีเนี้ยของลดจริงเราก็ต้องดูว่ามันมีไซส์หรือเปล่าไม่ใช่ว่าเออของถูกของถูกของถูกแต่ไม่มีไซส์เรามันก็ฟาวแต่ที่ไปได้มาก็ได้เสื้อยูนิโคมา1 2 3 4 5 5ตัว5ตัวมันมีตัวละ592ตัวในราคาเมืองไทยนะแล้วก็199บาทอีก3ตัว592ตัวก็เป็นพันเท่าไหร่พันกว่าแล้วใช่ไหมพันแปดสิบใช่ไหมพันแปดสิบบาท1,180ประมาณเนี้ยแล้วก็ตัว199บ้านเราอีก3ตัวแต่ที่นั่นขายตัวละ140บาทประมาณเนี้ย140บาทอีก3ตัวทั้งหมดที่ซื้อมาเนี่ยก็1 2ประมาณ1,050บาทอ่ะ1,050บาท5ตัวเสร็จแล้วก็ไปซื้อของกินก็คือไม่อยากไปร้านก็คือในร้านอ่ะมันจะมีคนนั่งเยอะมากแล้วก็จะมีคนกินเบียร์กินเหล้าอะไรเงี้ยมันก็เลยไม่อยากเข้าก็เลยไปที่เซเว่นคนก็เยอะก็เลยไปชั้นล่างพาซ่ามันจะมีแฟมิลี่อยู่ก็เลยไปซื้อสปาเกตตี้แล้วให้เขาเวฟให้สปาเกตตี้ก็70บาทประมาณ10ริงกิต10จุดเท่าไหร่ริงกิตเนี่ยน้ำก็ 2.5 ริงกิตก็คือโอเคกินได้ไม่เป็นไรแล้วก็เราก็เอาของจากชั้นล่างข้างล่างไปขึ้นก่อนขึ้นเกตติ้งก็จะมีของกินจากข้างล่างที่เราซื้อไปอ่ะแล้วก็เอาไปกินมันก็โอเคอ่ะมันก็ไม่ได้หิวไม่ได้อะไรแต่สิ่งที่แบบกลัวคือแบบกลัวผีไงเพราะว่านอนคนเดียวแล้วในเกตติ้งเนี่ยก็คือไม่มีอะไรให้อ่ะเขาก็จะมีเหยือกให้อ่ะแก้วน้ำสองใบทิชชู่ห้องน้ำหนึ่งม้วนแล้วก็โต๊ะกระจกอีกหนึ่งอันประมาณเนี้ยแล้วก็ในห้องน้ำอีกตรงที่ล้างมืออีกมั้งมีเท่านี้น้ำก็คือเราต้องไปกรอกเองที่หน้าก่อนถึงลิฟต์หน้าลิฟต์อ่ะใกล้ๆหน้าลิฟต์มันจะมีเขาจะกรอกให้ไปกรอกแล้วอย่างในคาเมรอนเนี่ยที่เสียบปลั๊กอ่ะเราใส่ไม่ได้เราก็ต้องลงไปที่ประชาสัมพันธ์อ่ะตรงคาเมรอนนะแล้วก็เอาเงินให้เขา10ริงกิตเป็นค่ามัดจำอะแดปเตอร์แล้วพอตอนเช้าเช็คเอาท์เราก็ไปเอาค่ามัดจำคือเขาไม่เอาแต่ในเกตติ้งเนี่ยต้องโทรหาแม่บ้านอย่างเดียวแล้วอยู่ในห้องห้ามออกไปไหนเดี๋ยวแม่บ้านจะเอาอะแดปเตอร์มาให้แต่โชคดีไปว่าในเกตติ้งเต้าเสียบมันใส่ได้ก็คือไม่มีปัญหาอะไรเสร็จแล้วถามว่าอากาศมันเริ่มเย็นขึ้นเรื่อยๆตอนกลางคืนห้องก็จะเป็นพัดลมแล้วก็เปิดหน้าต่างแต่ว่าระหว่างตึกอ่ะมันเหมือนเป็นเหล็กเชื่อมอ่ะระหว่างตึกมันเดินกันได้คือถ้าใครแบบว่าเพี้ยนๆหน่อยพี่เลนนะข้ามกันได้เลยออกจากนอกกระจกแล้วข้ามตึกกันไปได้เลยมันเหมือนกับว่าฮวงจุ้ยหรือเปล่าที่ว่าตึกทุกตึกอ่ะถึงไม่ติดกันแต่ก็เชื่อมกันได้ทั้งหมดอ่ะคล้ายๆบ้านแฝดประเทศไทยไหมประเทศไทยจะเป็นบ้านแฝดอ่ะเชื่อมกันอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าอยู่ชั้น15คงไม่มีใครข้ามนะเพราะว่าฝนตกแล้วก็คงจะลื่นมากยังไงอีกอ่ะไม่รู้จะคุยอะไรแล้วอ่ะก็ถามว่าคิดถึงอาหารเมืองไทยไหมไม่คิดเท่าไหร่เพราะเป็นคนกินจืดแต่ก็อยากกินแบบส้มตำอะไรเงี้ยไม่อยากมีแต่คนที่เขาไปแล้วเขาบ่นคือข้อเสียที่การไปคนเดียวคือเวลาเราจะถ่ายรูปอ่ะมันก็ต้องขอให้เขาช่วยถ่ายให้อะไรอย่างเงี้ยแล้วโชคดีมากที่มีพี่สองคนหนึ่งเขาจะชื่อพี่โด่งคนนึงนะพี่โด่งเข้ามากับหลานเขาเขาก็เทคแคร์เราดีอ่ะเดี๋ยวนั่งใกล้พี่นะเดี๋ยวกินที่โต๊ะพี่นะกินอาหารที่โต๊ะพี่นะแล้วก็ไปด้วยกันเราก็จะบอกว่าพี่หนูไม่เคยมานะอย่าทิ้งหนูนะอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วก็มันก็ต้องมีความเป็นความส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยอย่างเกตติ้งก็ต้องมีความเป็นส่วนตัวก็ต่างคนต่างไปอะไรอย่างเงี้ยโรงแรมอะไรอย่างเงี้ยก็คือไม่ได้มาสนเสเฮฮากันเข้าห้องใครห้องมันแล้วอะไรอย่างเงี้ยเอิญว่าเราเกตติ้งเนี่ยเราพักเดี่ยวก็จริงใช่ไหมแต่ว่ามันมีครอบครัวหนึ่งมีพ่อแม่แล้วก็ลูกชาย2คนเขาได้ห้องพักอ่ะมันห่างกันเขาก็เลยมาเปลี่ยน
เปลี่ยนห้องกับเราว่าเขาเปลี่ยนได้ไหมเพราะว่าลูกชายเขาอะอยู่ห่างเขาคือเขาไม่ได้นอนกับลูกชายเขาให้ลูกชายสองคนอะนอนด้วยกันแล้วพ่อแม่ก็นอนอีกห้องหนึ่งก็แอบงงเหมือนกันงงน่าจะพ่อคนแม่คนเนาะนอนคนละห้องกับลูกนอนห้องเดียวกับลูกเนาะเขาช่างเถอะเขาก็เลยบอกขอแลกเราก็โอเคเราไม่ได้ซีเรียสอะไรเนี่ยแต่ถ้าคือไม่แลกนะโหอยู่ห่างคนเราฝั่งเลยอะตึกชั้นเดียวก็ดิ่งชั้น15ก็จริงนะแต่อยู่คนเราฝั่งเลยอะโชคดีแล้วแหละเขารู้สึกว่ามันจะอะไรนะหนึ่งชั้นที่ห้องที่15722แล้วก็15724ก็แลกไปของเราก็เลยเปลี่ยนเราเปลี่ยนเป็นห้อง15715712มันจะอยู่คนละฝั่งอะแต่มันตึกเดียวกันนะก็คือโอเคไม่เป็นไรพอเช้ามาก็กลับก็โอเคอะตอนลงมาน้ำหมอกแบบหมอกทั้งหมดเลยอะแล้วเขารู้สึกแบบมันน่าจะหนาวมากนะแต่มันไม่หนาวอะมันก็คือแบบหนาวพออยู่ได้อะที่หนาวมากคือคาเมรอนจะหนาวที่สุดเกตติ้งอะไม่เท่าไหร่เลยอาจจะเป็นเพราะว่าตึกโรงแรมมันเยอะไงเขาบอกประมาณ 7,000 กว่าห้องหรือหมื่นกว่าห้องจำไม่ได้แล้วเพราะว่ามันเยอะมากศูนย์อาหารก็มันไม่ใช่แบบของโรงแรมอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแบบหรูๆอ่ะก็เป็นศูนย์อาหารแล้วก็เป็นบุฟเฟ่ต์ตักของเขาโอเคนะใช้ได้ก็มีคนบ่นเหมือนกันเพราะมันจืดมันนู่นมันนี่แต่โอ้ยกินได้ไม่เป็นไรไม่ซีเรียสกาแฟหอมสุดเลยเสร็จแล้วอะไรอ่ะแบบเหมือนกับว่าที่โรงแรมที่เกตติ้งเนี่ยเขาจะให้คนมาพักผ่อนจริงๆก็เหมือนกับว่าคนเล่นคาสิโนแล้วเขาเหนื่อยอ่ะเนาะเล่นหลายชั่วโมงแล้วเนี่ยเขาก็ไปเช็คอินขึ้นไปนอนพักผ่อนอะไรเงี้ยคือจะไม่มีเครื่องอำนวยความสะดวกเนี่ยคือจะนอนอย่างเดียวเลยอ่ะก็คือมีที่อาบน้ำก็มีสบู่ที่แบบเป็นกดๆอ่ะสบู่ล้างมือก็กดๆสบู่อาบน้ำก็กดๆเป็นระบบกดอ่ะที่จะติดไว้ตรงผนังเลยอ่ะเหมือนที่สบู่ล้างมืออ่ะแต่ในห้องน้ำจะเป็นอย่างนั้นไม่มีแปรงสีฟันยาสีฟันไม่มีอะไรนะไม่มีเลยแล้ว Wi-Fi ก็ไม่มีแต่ไม่เป็นไรสัญญาณโอเคแต่ในคาเมรอนน่ะมี Wi-Fi แต่สัญญาณก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แลกกันถือว่าเป็นทริปที่สนุกมากอ่ะแล้วทำคลิปมาได้หลายคลิปมากเลยรู้สึกว่ามันเจ๋งในการไปเที่ยวคนเดียวอ่ะแต่ว่าไม่ใช่ว่าเที่ยวคนเดียวว่าไปเดี๋ยวๆจองตั๋วจองอะไรนะตรงนั้นน่ะมันเสียเวลาเพราะว่าถ้าเราไปคนเดียวแล้วแบ็คแพ็คไปเลยนะแล้วไม่ไปกับทัวร์มีความรู้สึกว่าเราจะเที่ยวไม่ครบจุดสำคัญสำคัญอันซีนสำคัญสำคัญในประเทศนั้นอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราไปกับทัวร์มันชัวร์กว่าไงและที่สำคัญน่ะเราไม่ต้องไปไปเรียกรถไปนู่นไปนี่ไปหาอะไรกินมาเสียเวลาอย่างเงี้ยเขาจำกัดเวลาก็จริงแต่เราได้เที่ยวครบแล้วครั้งต่อไปถ้าเราไปเที่ยวซ้ำเนี่ยเราจะจำได้แล้วโอเคเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะเราก็แบบสบายแล้วไปเจอของแปลกๆอาหารแปลกๆผลไม้แปลกๆไปเจอโกโก้ที่เขาขายวางขายแต่เราไม่ได้ถามว่ากี่เลยกินนะแต่เงาะอ่ะเป็นเงาะสีเหลืองเราก็หัวเราะว่าเฮ้ยเอาเงาะอ่อนมาขายวะแล้วพี่คนหนึ่งเขาเป็นคนใต้เขาบอกว่ามันไม่ใช่เงาะอ่อนนะเงาะเนี้ยอร่อยกรอบมากแล้วอร่อยกรอบจริงๆแล้วก็ซื้อมากิโลนึงเขาก็บอกว่าสองโลเนี่ย10 ริงกิตเราก็บอกว่าเรามาคนเดียวเอากิโลเดียวนะเขาก็บอกถ้ากิโลเดียวก็6 ริงกิตก็โอเคมันก็แอบแพงเหมือนกันนะ40 กว่าบาทแต่มันก็โอเคอ่ะก็เงาะบ้านเรานี่แหละ เหมือนกันเลยไม่ต่างกันมากมายสิ่งที่นั่งรถบัสไปแล้วข้างทางเจออะไรบ้างมันเหมือนกับว่าถ้าไปเขาใหญ่อ่ะเขาจะให้ระวังช้างระวังสัตว์ป่าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ตาเหมือนไปเห็นว่าเขาปิดป้ายอ่ะเหมือนตัวสมเสร็จปะสมเสร็จที่ตัวดูดปลวกอะที่กินปลวกกินมดปะเหมือนปิดป้ายไว้เขาให้ระวังสมเสร็จหรอเราก็ไม่รู้อะแต่แบบมันมีป้ายอย่างนั้นก็แสดงว่าต้องให้ระวังแสดงว่าที่นี่มีเยอะเพราะป่าเขาแบบว่าเหมือนป่าดิบชื้นแล้วแบบต้นไม้ใหญ่ๆอย่างนั้นเลยอะเห็นแล้วแบบว่ามันamazingมากเลยแล้วถามว่าเวลาขับรถไปน่ากลัวไหมคิดว่าหน้าฝนนะไม่น่าไปเลยเพราะมีความรู้สึกว่ามันเหวแล้วก็หุบเขาลงไปอ่ะถ้าเกิดรถบัสเราตกลงไปนี่ก็คือจบเลยไม่เป็นอะไรก็คงหิวข้าวใต้อยู่ใต้นั่นอะไรอย่างเงี้ยคือมันลึกมากอ่ะแล้วก็จะมีที่นั่งรถผ่านนะเขาก็บอกว่าเนี่ยจะมีชนเผ่ามอแกนนะเขาหาของป่ามาขายเราก็อ๋อนี่เหรอมอแกนเราก็
อ๋อมอร์แกนแต่แต่งตัวเหมือนคนธรรมดานี่แหละก็เขาเปลี่ยนแล้วที่ว่าไม่ใส่แบบเดิมแล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเอาของป่าที่เห็นเยอะเลยนะคือเขาจะไปเอาสตอป่ามาแขวนขายข้างทางอ่ะเออก็คือเป็นวิถีชีวิตของเขาอ่ะอืมแล้วพี่คนหนึ่งเขาบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวไปสักพักนึงอ่ะเธอจะเจอหมาป่านะแล้วแบบเฮ้ยมีหมาป่าด้วยเหรอหมาป่าจะตัวใหญ่มากนะเขาบอกแล้วก็เชื่อแล้วว่าหมาป่าสักพักเขาบอกยังไงหมาป่าบอกอ้าวมันก็ตัวใหญ่นะแต่นี่มันเป็นหมาบ้านหมาไทยไม่ใช่เหรอเขาบอกว่าใช่ตอนแรกมันเป็นหมาบ้านแต่เขาพอปล่อยในป่าเลยเป็นหมาป่าโอ้มันตัวใหญ่จริงๆอ่ะมันอ้วนได้ไงอ่ะเป็นเพราะอากาศเหรอหรือว่ามีหนูกินเยอะก็ไม่รู้งงมากเลยอ่ะ เมาหมอยเยอะแล้ววันเนี่ย25 นาทีแล้วเอาเป็นว่าคิดถึงเพื่อนทุกคนนะคลิปเนี้ยจะยาวมากสาระก็น้อยแต่อยากคุยอ่ะอยากคุยให้ฟังอยากเล่าประสบการณ์ให้ฟังมั่วมั่งอะไรมากไม่ใช่มั่วก็ได้พูดสับสนไปสับสนมามั่งก็ขอโทษด้วยนะเพราะบอกว่ามันเขินอ่ะ โอเคบ๊ายบายยังกินไม่หมดเลยเนี่ยเดี๋ยวมากินต่อบ๊ายบายค่ะไปแล้วค่ะ